สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมสวัสดีเอฟซีหมวดท้ายสุขุสุขคนครับตอนนี้ก็4 โมงกว่าๆครับแดดยังร้อนอยู่ครับแต่สิพาพี่น้องมัดหาใส่บวงหนูครับนะหมายเขาก็ยังอยู่ในป่าป่าหญ้าป่ากระถินคือเก่าครับว่าพื้นที่มันกว้างอยู่ครับหลังจากเมื่อคืนน่ะฝนตกใส่ก็เลยสิมาเบิ่งร่องรอยว่ามันมีหม่องใดเคลียร์เนี่ยได้จักสิบหลังก็ยังดีครับก็สิพยายามหาเบิ่งหญ้ามันก็หกน้ําล่ะครับเอาเดี๋ยวให้ไปเอาไปเบิ่งเลยว่ามันสิมีหม่องดักบ่มื้อนี้ก็พยายามหาไม้เด่นๆไว้ครับเอาไปลุยกันเลยครับพี่น้องเอ้ยยังเลาะหาเบิ่งยากคือกันครับบ่ค่อยมีครับฝนตกกับฝนกับตกใหม่เลยเบิ่งห้อยยากครับพอดีมาพออยู่นี่กันนาทีนี่ครับกันนาทีมีรุ่นอยู่นี่ครับนี่หญ้ากัดใหม่ดินก็ยังเป็นคล้ายๆว่ามันกวดกินครับก็สิใส่ไว้นี่สักหลังนึงครับสงสัยบ่ได้10หลังดอกมั้งครับเอาจังได๋ก็ใส่ไว้ก่อนครับนี่อีกหม่องนึงครับคือถึงมันออกหากินอยู่ครับนี่ทางมันเปลี่ยนแปลงดูพุ่นออกไปทางพุ่นขนาดที่มาทางนี้นําเดี๋ยวสิดักมันต้องดักแล้วครับบัดนี้เอาเดี๋ยวขอหยัดใส่ก่อนเด้อครับแข็งโอ้ยพี่น้องเอ้ยได้แล้วล่ะครับหายากครับไหมหาห้อยบ่เห็นฝนตกเมื่อคืนมันพุ่นละต้องเบิ่งอาทิตย์นึงพุ่นละครับนี่ครับนี่บรรยากาศครับนี่ดักสรุปเราดักได้9หลังแต่ว่าบ่มั่นใจเลยหมานี่บ่มั่นใจอีหลีได้แค่9หลังใส่แบบเอิ้นว่าแบบบ่ตั้งใจเอ้าพุ่นละมื้ออื่นเช้าจังมาลุ้นกันครับเดี๋ยวจังพ่อกันครับสวัสดียามเช้าๆครับพี่น้องครับตอนนี้ก็ได้เวลามาเก็บบวงครับมาเก้าหลังของเฮาสิเป็นจังใดครับสิมานบ่สิมีโตมีแต้มบ่ครับแต่ก็บ่มั่นใจเลยครับเพราะว่าบอกง่ายๆคือบ่ค่อยเข้าท่าปานใดครับแต่ก็ใส่ไว้ครับเพราะว่ามันหาห้อยหาคล้องยากเพราะว่าฝนตกมาหาบ่เห็นหาคล้องบ่เห็นบ่มีห้อยเหรียญห้อยหยังเลยครับแต่ก็ใส่ไว้เพื่ออาศัยลูกฟุกมีแต่ห้อยเก่าใส่ไว้ซื่อๆนั่นแหละนี่บ่ผ่านซ้ำยังอยู่คือเก่าอยู่ครับนี่หลังแรกรู้สึกว่าอยู่นี่3หลังเดี๋ยวไปใส่เนาะบัดพี่น้องหลังนี้คือจังมีอาการพี่น้องนี่
มันก็มาคุยมาเคลียร์อยู่ครับนี่นี่แต่ว่าหลังนี้คือยังมีอาการมีโตวะมีโตอยู่ครับมีโตอยู่มีโตอยู่ฮะโตหน่อยโตใหญ่เนาะบ้านนี่หลังนี้มีอาการครับพูดได้พูดได้ว้าวเอาแล้วไปนะพูดได้โอ้โตใหญ่อยู่ครับตัวนี้โตใหญ่อยู่ครับโอ้ยดักแบบว่ามั่นใจคือจังถึกเดี๋ยวล่ะพูดได้เห็นป่ะพี่น้องเดี๋ยวจัดการก่อนพี่น้องเรียบร้อยครับเต็มแรกเขาเตรียมแรกมาแล้วเสาร์นี้ครับนี่มาแล้วว้าจัดไปครับเตรียมแรกใส่งามผูกครัวครับผูกครัวเก็บบวงแล้วบัดบ่มั่นใจแล้วมีเต็มโหลดเอาเป็นรุ่นเป็นรุ่นต่อ3หลังใกล้ๆกันนั่นแหละครับโอ้พี่น้องอันนี้ฟ้าวครับลั่นฟ้าวว้าเรียบร้อยอุ้ยลั่นฟ้าวดังนี่เอาเดี๋ยวไปรุ่นอีก6หลังพี่น้องครับเดี๋ยวมาเบิ่งทางนี้ครับเดี๋ยวใส่ไว้ทางใดเนาะบ่าวนี่โอ้ยฝุ่นมันจะเงียบกริบแท้ผ่านบ่บ่ผ่านครับบ่ออกไปทางใดอยู่นี่2หลังสองหลัง3หลังบ่เงียบกริบเลยย้ำย้ำเว็ดหาห้อยบ่เห็นปัดเสามากยังเห็นพี่น้องมันมีอาการมีอาการแล้วมีอาการแล้วมีอาการแล้วเอาแล้วครับนี่เอาแล้วเรียบร้อยสิครับมาเรียบร้อยเลยครับหลังนี่โอ้ยนี่เขาเอินมากวาดเสาเทียงคือกันดิครับเรียบร้อยประกองดองเลยพันหลายอ้าวนี่ครับเดี๋ยวเก็บเดี๋ยวเก็บโอ้โอ้นี่หางใหญ่มันมีหางใหญ่อยู่ใส่งามเลยครับรุ่นนี้นั่นสิพูดเลยน้องตัวแข็งกระเดยอยู่นี่ครับหมานบ่เตรียมที่2โอ้ยตัวนี้สงสัยเตรียมคืนพันจนอ
มาน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 สองเต็มคือกันได้มาแล้วสองเต็มกับดักเก่าหลังบ่วงเก่าหลังครับไปอีกอีกสามเขี่ยมันเบิ่งยากครับพี่น้องนี่โอ้นี่หรือเป็นตัวเดียวกันกับบุ้งหูครับกูได้เดี๋ยวหมู่บ้านเนี่ยครับหาคล้องหาอย่างบ่เห็นเพราะว่าฝนตกใหม่มันบดคือจังมันบ่ออกแต่เมื่อนี้บดเศร้ามากคือจังเห็นชัดโอ้พี่น้องมีเอียงครับมีเอียงอุ้ยอุ้ยอันนี้ฟ้าวพี่น้องอันนี้ฟ้าวโอ้ยลั่นฟ้าวตายเหี้ยวว้ายลั่นฟ้าวสิเดี๋ยวหลังนี้มีเอียงครับหลังนี้มีเอียงอุ้ยอุ้ยอุ้ยเรียบร้อยสิครับหลังนี้เอียงเดี๋ยวกูได้นี่พี่น้องเห็นปะโอ้ยหลากจุดเอียงมันเดี๋ยวจัดการว้ายนี่ครับพี่น้องเรียบร้อยครับนี่เป็นจังได๋ประกองร่องหลังนี่เรียบร้อยใส่สวยซีโตโร่เลยรุ่นนี้เตรียมที่3เตรียมที่3เหลืออีกหลังนึงนี่ก็ฟ้าวดีดฟ้าวถิ่มซื่อรู้จักตัวเดียวกันป่ะเอาถือว่าหมานครับเดี๋ยวอีกหลังนึงครับเดี๋ยวไปเบิ่งอีกหลังนึงยางเลยมาหลังนึงพี่น้องหลังสุดท้ายยางเลยมาเสยเห็นแต่ไกลครับกับดักบ่วงมีอาการแล้วครับใช่ล่ะเสือกตึงๆมีบ่ล่ะอยู่บ่ล่ะว้ายบ่อยู่ครับเออได้ล่ะหืออุ้ยหลุดปานนี้บ่อยู่เว้ยแม่นบ่คึกคักแท้โอ้เบิ่งนี่พี่น้องมื้อนี้ละชัดแจ๋วเลยครับเฮ้ยนี่ยังเนี่ยบ่แม่นนกเอาไปกินดิหึหรือถือนกนี่ขี้นกขนนกเฮ้ยบ่แม่นนกติเนี่ยขนกระจุยเลยพี่น้องนี่หมู่บ้านบ่มีได้ครับว้าวเอ้ยคือจังว่าน่าจะเป็นนกแหละเพราะว่าเนี่ยทั้งขี่ทั้งขนเลยบัดนี้โอ้แต่หลุดจนมิดจัดเลยเอ้ามดเลยล่ะครับหลังสุดท้ายเดี๋ยวไปสรุปตัวสรุปแต้มครับครับพี่น้องมาสรุปตัวสรุปแต้มครับมื้อนี้กับบ่วงเก่าหลังครับครบบ่นี่นี่ครับนี่ครับบ่วงเฮาเก่าหลังได้หนู3แต้มครับนี่ใส่กลางงามเลยครับ3แต้มสวยๆครับนี่หางใหญ่ๆใหญ่อยู่ครับหนูผู้ครัวครับ
เจอบ่วงอย่างเดียวครับหมานครับมื้อนี้ถือว่าหมานครับบ่วงเก่าหลังบ่มั่นใจบัดถึกตะเว้นกําลังขึ้นแล้วครับเอ้าได้เสาร์นี้ก็คงสิฝากผลงานพี่น้องไปซ้ํานี้ก่อนครับเดี๋ยวจบพอกันไหมครับคลิปต่อไปครับยังไงก็ฝากพี่น้องกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามครับขันมักคลิปหาอยู่หากินตามธรรมชาติครับนี่ครับธรรมชาติอีหลีครับนี่คือปลากระถิ่นปลาหญ้านะครับช่วงนี้บ่ได้ออกปลาเข่าตอนนี้คงสิไว้ซ้ํานี้ก่อนครับขอบคุณทุกการรับชมครับสวัสดีครับ